ูสภาพน้ำที่ตกจากกระโจนจากหน้าผาลงมานะครับจะแตกต่างจากเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะเยอะวันนี้เราแทบจะไม่เห็นหินที่น้ำกระโจนตกลงมาใส่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับนี่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งที่พวกผมจะข้ามไปฝั่งนู้นได้หรือไม่ในวันนี้นะครับผมก็จะเดินตามกล้วยไปครับไปตรงหน้าผาผมถามเขาบอกอันตรายไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรไปช้าๆเขาจะพาไปจุดที่ไม่อันตรายมากนะครับก็จะเดินตามกล้วยไปครับกล้วยตอนที่พาลุงไปไหนไปหน้าผาครับเออไปครับเออไปเห็นไหมครับบริเวณหน้าผาที่มีน้ำตกไหลตกลงมานะครับผมจะเดินทางไปกับลูกตาไปบริเวณตรงนั้นครับต้องไปอย่างระมัดระวังนะครับเมื่อคืนนี้แต่ฝนตกตลอดทั้งคืนครับทำให้ลื่นมากๆครับต้องค่อยๆเดินนะครับเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นะครับผมจะไปครับกับลูกตาอาดเพื่อไปเก็บบรรยากาศสวยๆไหมเราดูนะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่าอันตรายมากๆนะครับพลาดไม่ได้บริเวณตรงนี้ผมจะค่อยๆเดินไปครับเกาะหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับพลาดไม่ได้นะครับถ้าพลาดแล้วมีโอกาสตกลงหน้าผาเลยนะครับต้องค่อยๆเกาะไปครับบรรยากาศน่ากลัวนะครับนี่ก็คือการผจญไปอีกครั้งหนึ่งบนหน้าผาของน้ำตกเลยงาซึ่งมีบรรยากาศสวยงามครับเราจะต้องใช้ความพยายามครับไปให้ได้นะครับให้ถึงบริเวณจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับจากหน้าผาที่หล่นลงมานะครับตอนนี้ต้องเดินเรียบหน้าผานะครับต้องค่อยๆเดินครับเพราะว่าอันตรายมากๆนะครับดูด้วยครับข้างๆผมนะครับถ้าเราพลาดลงไปนะครับก็คือเหวเราจะต้องเดินไปครับด้านหน้าที่เห็นอยู่นะครับผมจะไปถ่ายให้ใกล้ที่สุดนะครับมันจะมีขั้นบันไดที่จะต้องลงไปนะครับเราต้องไต่ลงไปครับตอนที่เราจะไปบนหน้าผานะครับใกล้ๆตรงนั้นตกตรงนั้นนะครับเราก็จะต้องลงบันไดตรงนี้นะครับผมก็จะค่อยๆลงไปนะครับค่อยๆก้าวลงไปครับเพราะว่าดูนะครับสภาพน่าเสี่ยงมากๆนะครับก็ค่อยๆลงไปครับเพราะถ้าพลาดนะครับก็คือหน้าผาที่เห็นนี่ครับอันตรายมากๆนะครับค่อยๆก้าวไปครับผมเริ่มเดินลงมาจากขั้นบันไดแล้วครับต้องค่อยๆเดินช้าๆนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับเป็นหน้าผานะครับที่น่ากลัวมากนะครับต้องค่อยๆเดินครับแล้วเป็นช่องแคบด้วยนะครับเราจะไปข้างหน้าครับใกล้ที่สุดนะครับเพื่อจะเก็บบรรยากาศอันหลากหลายนะหลายมุมมองที่จะมาฝากพวกเรานะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแล้วครับเดินอย่างมีสติครับเพราะการเดินป่านะต้องระมัดระวังครับลุยมากครับรองเท้าหลุดเลยครับเอาทิ้งเลยตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปครับเพื่อเก็บบรรยากาศอันสวยๆไปฝากกันครับบริเวณที่เราเดินมานะครับก็อยู่บริเวณปากถ้ำบรรจุคนก็ประมาณสัก 10-20 คนครับตอนนี้กำลังก้าวขึ้นไปที่จะไปถ่ายให้ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็จะต้องดูที่ปลอดภัยที่สุดนะครับนี่เราจะเห็นนะครับร่องรอยของคนที่มานอนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศเช้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปข้างล่างครับเพื่อไปถ่ายให้ใกล้ที่สุดตอนนี้เรามาตรงสุดท้ายแล้วนะครับบริเวณที่เราจะมาถ่ายรูปนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปก็คงจะอันตรายมากก็คงจะยุติแค่ตรงนี้นะครับ